มีอีกข่าวนึงค่ะที่จะเป็นเรื่องของรถไฟค่ะรถไฟไฮโดรเจนอันนี้เป็นของจีนนะคะขับเคลื่อนเร็วที่สุดในโลกค่ะ160กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะรัฐวิสาหกิจ CRRC ประเทศจีนนะคะหนึ่งในผู้ผลิตรถไฟรายใหญ่ที่สุดของโลกร่วมมือกับการขนส่งทางรถไฟเฉิงตูนะคะเฉิงตูเรลทรานสิตเปิดตัวรถไฟพลังงานไฮโดรเจนขบวนแรกของประเทศและขับเคลื่อนเร็วที่สุดในโลกค่ะ100ไมล์ต่อชั่วโมงหรือประมาณ160กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะรถไฟพลังงานไฮโดรเจนขบวนแรกของจีนเนี่ยเปิดให้บริการเป็นระยะทาง373ไมล์หรือประมาณ600กิโลเมตรปลอดมลพิษไม่ปล่อยอากาศเสียแต่ว่าสิ่งที่ได้ออกมาจะเป็นน้ำแทนนะคะบนรถเนี่ยติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 5G ด้วยนะคะแต่ว่ารถไฟขบวนเนี้ยไม่ใช่รถไฟขบวนไฮโดรเจนที่เป็นขบวนแรกของโลกนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ในปี2022เยอรมนีเป็นประเทศแรกที่นํารถไฟพลังงานไฮโดรเจนมาให้บริการ14ขบวนค่ะบนเส้นทางรวมกันกว่า620ไมล์หรือประมาณ 1,000 กมแต่ว่ารถไฟพลังงานไฮโดรเจนของเยอรมนีเนี่ยเค้าวิ่งได้140กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คือวิ่งได้ช้ากว่ารถไฟของจีนประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะทำให้จีนเนี่ยกลายเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนแซงหน้าญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ค่ะ Information Trend พบว่าทั่วโลกมีสถานีชาร์จพลังงานไฮโดรเจนประมาณ 1,000 แห่งเดี๋ยวนะอันนี้คือทั่วโลกนะคะไม่ใช่ประเทศเดียวนะคะ 1,000 แห่งและ1ใน3ของจำนวนสถานีชาร์จพลังงานไฮโดรเจนเนี่ยอยู่ที่ประเทศจีนก็คือจีนเนี่ยมีประมาณ300กว่าแห่งนะคะนับเป็นอีกครั้งที่ประเทศจีนประสบความสำเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับทิศทางการใช้รถยนต์ในจีนที่เปลี่ยนมาใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าและพลังงานไฮโดรเจนมากขึ้นค่ะความพยายามของจีนเนี่ยก็มีส่วนสำคัญที่จะช่วยลดมลพิษทางอากาศในเมืองใหญ่ที่เคยเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศในช่วงหลายสิบปีก่อนนะคะตอนประมาณปี2009อะค่ะเอ็มจำได้ว่าเคยไปที่ปักกิ่งเนี่ยคืออากาศไม่ดีเลยนะคะแล้วก็มองเห็นอะไรก็ดูขมุกขมัวไปหมดเลยแต่ตอนนี้จีนไม่ใช่แบบนั้นแล้วนะคะกลายเป็นว่าอากาศเขาสะอาดสดใสเพราะว่าเขาเอาจริงเอาจังกับการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆที่รักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ลดมลภาวะทางอากาศได้ค่ะ